สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเตอร์กี้อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาทําการติดตั้งโปรแกรม DLC Boot นะครับที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราจะทําการดาวน์โหลด DLC Boot นะครับแล้วทําการติดตั้งไฟล์ Boot DLC Boot นะครับลงแฟลชไดรฟ์นะครับด้วยโปรแกรม Lufus นั่นเองนะครับให้เราไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ลิงก์นะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนี้นะก็สามารถเข้าไปกดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับลิงก์นี้นะครับก็จะเด้งมายังหน้าจอนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเมื่อเราเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วนะครับเราจะเลือกดาวน์โหลดไฟล์นะครับเราจะเลือกเป็นประเภทนะครับไฟล์เป็นไฟล์ ISO นะครับไฟล์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเว็บมีเดียไฟล์นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดปิดไปนะครับสังเกตทางฝั่งซ้ายมือสังเกตทางฝั่งซ้ายมือด้านล่างนะครับก็จะขึ้นรูปแบบการดาวน์โหลดขึ้นมานะครับให้เราทําการรอจนกว่าจะเสร็จนะครับระหว่างที่รอนะครับเราก็จะไปทําการดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างไฟล์บูทนะครับโปรแกรมสร้างไฟล์บูทนะครับเราจะใช้โปรแกรม Lufus นั่นเองนะครับให้เพื่อนพิมพ์ที่ลิงก์เบราว์เซอร์ได้เลยนะครับให้เราพิมพ์คําว่า Lufus นะครับเสร็จแล้วนะครับเรากด Enter ไปได้เลยนะครับให้เราเลือกที่เว็บ lufus.ie นะครับตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับเราจะเลือกเป็น Lufus 3.15 ตรงนี้นะครับกดโค้ดไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดคำว่าโค้ดไปแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงฝั่งซ้ายมือด้านล่างนะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์การดาวน์โหลดนะครับหลังจากที่เราทําการดาวน์โหลด DLC Boot เสร็จแล้วนะครับเราจะทําการย้ายไฟล์นะครับมาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมก็มายังหน้าแฟ้มดาวน์โหลดของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมจะดึงทั้งไฟล์ DLC Boot แล้วก็ Lufus นะครับมาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการแตกไฟล์ DLC Boot นะครับให้เราทําการกดขวานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนมาตรงคําว่า Extra File นะครับโปรแกรมที่ใช้ในการแตกไฟล์นะครับผมจะใช้โปรแกรม Villa นะครับหากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้ทําการติดตั้งโปรแกรม Villa นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์นะครับสอนการติดตั้งโปรแกรม Villa นะครับไว้ใต้คลิปนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้เช่นกันนะครับนี่ครับไฟล์ DLC Boot นะครับที่เป็นนามสกุล ISO นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการสร้างไฟล์บูทด้วยโปรแกรม Lufus นะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เพื่อนนะครับทําการเสียบแฟลชไดรฟ์เข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเสียบแฟลชไดรฟ์เข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับสังเกตตรงนี้นะครับแฟลชไดรฟ์ก็ถูกเสียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานั้นนะครับทําการเปิดโปรแกรม Lufus ขึ้นมาได้เลยนะครับกดเยียดไปนะครับเยียดนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของโปรแกรม DLC Boot นะครับก็จะเห็นไดรฟ์แฟลชไดรฟ์ขึ้นมาอย่างโปรแกรมแล้วนะครับซึ่งเป็นแฟลชไดรฟ์ที่มีพื้นที่อยู่ที่32 GB นั่นเองนะครับต่อมานะครับเราจะทําการ Select ไฟล์ DLC Boot นะครับซึ่งเป็นไฟล์ ISO นะครับสถานที่อยู่นะครับผมได้นํามาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับก็คือไฟล์ DLC Boot ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการกด Open ไปได้เลยนะครับตรง Partition ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องทําการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับให้เราเลือกเป็น MBR แบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดคําว่า Start ได้เลยนะครับกดยึดกดโอเคได้เลยนะครับเมื่อขึ้นสถานะแบบนี้แล้วนะครับก็เป็นอันว่าเราทําการสร้างไฟล์บูทนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานั้นทําการกดโค้ดไปได้เลยนะครับเรามาทําการทดสอบการใช้งานแล้วนะครับเรามายังแฟลชไดรฟ์ที่เราได้ทําการสร้าง DLC Boot ไว้นะครับเรามาเลือกตรงคําว่า DLC Boot ตรงนี้ได้เลยนะครับกดขวานะครับเสร็จแล้วนะครับเราเลือกที่ Run Admin Status นะครับกดเยสไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับโปรแกรม DLC Boot ของเรานั้นก็สามารถ
ใช้งานได้แล้วนะครับหรือว่านะครับเพื่อนๆจะทําการเปิดนะครับโดยทําการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เปิดผ่านการบูต DLC boot ผ่านแฟลชไดรฟ์ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในหน้าบูตเมนูของ BIOS นะครับเราก็จะเลือกทําการบูตผ่านแฟลชไดรฟ์นะครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการบูต DLC boot ขึ้นมาได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะครับหากท่านใดนะครับที่จะเลือกเป็นมินิวินโดว์นะครับหรือ Windows PE นั่นเองนะครับแล้วก็ทำการกด Enter เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นมินิวินโดว์นะครับที่เป็น Windows 10นะครับตอนนี้นะครับเราก็ทำการเปิดโปรแกรม DLC boot นะครับด้วยแฟลชไดรฟ์ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในการใช้งานหรือในการแก้ไขต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆที่อยู่ในตัวนี้นะครับก็เขาก็มีชื่ออยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถนําชื่อโปรแกรมพวกนี้นะครับไปทําการเสิร์ชและทําการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Google หรือใน YouTube นะครับก็มีชาว IT หลายๆท่านนะครับได้ทําการสอนไว้แล้วนะครับแล้วก็มาทําการดัดแปลงนะครับและประยุกต์ใช้งานนะครับผมหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาเพื่อนๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ